ครอบครัวของกำลังพลที่สูญหายท่านหนึ่งคือจ่าเจมส์ค่ะออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่ารู้ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางลงเนี่ยคลื่นมันคงจะแรงมากจริงๆเพราะว่าจ่าเจมส์เนี่ยได้คุยโทรศัพท์แล้วก็แชทบอกกับที่บ้านอยู่ตลอดนะคะแล้วเขาก็ยังเชื่อว่าน้องจะปลอดภัยเพราะว่ายังมีการบอกเนี่ยเห็นเรือหลวงกระบุรีส่องไฟมาแล้วแต่สถานะณขณะนี้ก็ยังคงเป็นคนที่สูญหายนะคะจ่าเจมส์หรือว่าจ่าตรีโสพลวงสนิทนะคะส่งคลิปมาให้พี่ชายดูด้วยลองดูคลิปบางช่วงเป็นคลิปความยาวประมาณ11วินาทีนะคะที่จ่าเจมส่งมาให้พี่ชายช่วงเช้าประมาณ7โมงเช้าของวันที่18ธันวาคมวันที่เกิดเหตุอะค่ะเห็นสภาพของคลื่นชัดเจนว่าถาโถมเข้ามาอย่างหนักแล้วก่อนหน้านั้นส่งแชทมาหาพี่ชายด้วยบอกว่าคลื่นแรงตกเตียงหลังไปขูดกับเหล็กเตียงข้างๆแล้วหลังเป็นรอยขนาดนี้นะคะนอกจากหลังของจ่าเจมส์แล้วเนี่ยก็ส่งภาพข้าวของกระจัดกระจายมาให้ดูภาพที่ตัวเองนอนขดตัวอยู่บนเบาะก็คือพยายามจะบอกว่าคลื่นมันแรงมากจริงๆเนี่ยค่ะของตกลงมาหมดเลยญาติของจ่าเจมส์นำรูปทั้งหมดเหล่านี้ไปแชทไปโพสต์ไว้ใน Facebook นะคะว่ารูปสุดท้ายที่น้องส่งมาให้ดูตอนเช้ามืดของวันที่18น้องบอกเจ็บมากแล้วก็บอกว่าแกต้องอดทนนะเจมส์ความหวังตอนนี้ยังมีที่จะเจอขอให้ปลอดภัยคุณโบ๊ทชยศมุกดาหารทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ได้คุยกับพี่ชายและพี่สาวของจ่าเจมส์ค่ะบอกว่าครอบครัวเนี่ยเดินทางมาจากกาญจนบุรีมารอน้องชายอยู่ที่ศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแถวๆท่าเรือวันนี้เข้าสู่วันที่5แล้วนะคะพี่ชายเล่าว่าน้องเพิ่งจบจากโรงเรียนทหารเรือและบรรจุเข้ารับราชการมิถุนายนนี้เองน้องชอบมากอยากรับราชการหวังจะให้ครอบครัวสบายแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าน้องเนี่ยจะคอยโทรศัพท์คอยแชทส่งข้อความบอกเล่าชีวิตประจำวันบนเรืออยู่ตลอดเลยก็รู้ความเคลื่อนไหวของน้องตลอดแล้วก็หลังจากที่ส่งคลิปส่งข้อความมาบอกว่าคลื่นมันแรงเนี่ยก็ไม่ได้ข่าวอะไรจากน้องอีกเลยแต่ว่าพอไปรู้จากเพื่อนน้องอะค่ะตอนประมาณทุ่มหนึ่งของวันที่เกิดเหตุเพื่อนน้องนี่เป็นทหารเรือเหมือนกันมาบอกว่าเหมือนกับมีข่าวนะว่าเรือน้ำเข้าแล้วเรือเริ่มเอียงหลังจากนั้น4ทุ่มค่ะปรากฏว่าน้องชายก็คือตัวจ่าเจมส์เนี่ยยืมโทรศัพท์เพื่อนโทรมาหาพี่ชายบอกว่าเรือเอียงจริงๆตอนนี้นั่งอยู่ที่กาบเรือแต่ตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่นะน้ำเสียงของจ่าเจมส์ตอนนั้นพี่ชายบอกว่ายังดูปกติดีแล้วประโยคสุดท้ายจ่าเจมส์บอกกับพี่ชายว่าอ๋อนี่ๆๆเห็นละเรือหลวงกระบุรีส่องไฟมาที่เรือแล้วครอบครัวก็เลยเบาใจคิดว่าน่าจะปลอดภัยก่อนที่เรือจะจมใช้เบอร์เพื่อนโทรมาบอกว่าตอนนี้เรือเอียงนะก็คือน่าจะอยู่ด้านข้างของเรือครับตามคลิปที่เราเห็นเราก็ตกใจเราก็บอกว่าแล้วเป็นไงบ้างเราก็บอกไปว่าตั้งสตินะเสียงเขายังเสียงแจ๋วอยู่เลยคุยกับเราว่าเฮ้ยไม่เป็นไรยังปลอดภัยดีฝากบอกคนที่บ้านด้วยนะว่ายังปลอดภัยเขาบอกว่าเห็นแบบเรือกระบุรีมาจะมาเทียบช่วยแล้วแต่ว่ายังเข้าไม่ได้เพราะว่าคลื่นมันแรงไม่ถึง10นาทีครับสัญญาณก็หายไปอย่างเงี้ยเชื่อว่าพลังของความรักคนไทยทุกคนส่งให้ครับมันสำคัญจริงๆทุกวันนี้เราก็ภาวนาทุกวันเนี่ยค่ะก็บอกว่าตอนนี้ได้แต่ภาวนาตระเวนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตามชายทะเลคอยเขียนข้อความส่งถึงน้องชายเจมส์พวกเจรออยู่นะแล้วก็เขียนข้อความแบบนี้นะคะขอให้เธอปลอดภัยจะรุ่งร้ายแค่ไหนอย่างไรก็จะบางทีก็เขียนข้อความเป็นคำว่ารอเอาไว้บนชายหาดหวังว่าจะได้เจอน้องเช่นเดียวกันกับครอบครัวของกำลังพลที่สูญหายอีก22ครอบครัวนะคะที่ยังคงเฝ้ารอฟังข่าวติดตามความคืบหน้าของการค้นหาอย่างใกล้ชิดนี่คือภาพที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือค่ะทุกครอบครัวก็ยังคงมีความหวังนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งที่ช่วยขึ้นมาแล้วตกลงท่านชื่ออะไรกันแน่อยู่ในรายชื่อกำลังพลหรือเปล่าท่านผู้ชมจำได้ไหมคะเมื่อวันที่เราบอกไปพันจ่าเอกนาทีทีมดีคือเนี่ยค่ะสืบเนื่องจากคลิปนี้นะคะช่วยไว้วันจันทร์และหลังจากนั้นก็มีการโพสต์คลิปนี้โดย Facebook ที่เป็นทางการของเรือหลวงกระบุรีเองกับ Facebook กองทัพเรือบอกเนี่ยช่วยพันจ่าเอกนาทีทีมดีขึ้นมาได้เห็นไหมคะโพสต์เองนะคะแต่ปรากฏว่าชื่อนี้ไม่ปรากฏอยู่ในรายชื่อที่กองทัพเรือชี้แจงออกมาค่ะว่ากำลังพลของเรือมีใครบ้างท่านผู้ชมมีไหมคะสรุปเจอแล้วค่ะสรุปว่าเขาคือพันจ่าเอกนัทธ
ชีนาคมณีและอยู่ในบัญชีรายชื่อค่ะไปดูบัญชีรายชื่อของกองทัพเรือนี่เห็นไหมคะพันจ่าเอกณัฐธีนาคมณีตะกี้ Facebook ที่เขียนทั้ง Facebook ของเรือหลวงกระบุรีกับ Facebook กองทัพเรือเขียนผิดอะค่ะณัฐธีทีมดีกองทัพเรือบอกว่าแอดมินเขียนผิดโอ้ตกใจกันหมดเลยค่ะน่านี่สรุปเขียนผิดนะคะค่ะส่วนวันนี้ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่สภ.บางสะพานวันนี้มีการปิดศูนย์ไปแล้วนะคะโดยทางผอ.ศูนย์ก็มีการประกาศปิดศูนย์ไปเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงอะค่ะเพราะว่าระยะเวลาในการค้นหาผู้สูญหายผ่านไปแล้วหลายวันก็มีความเป็นไปได้ว่าศพน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแล้วก็อาจจะกระจายไปนอกพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์หลังจากนี้ถ้าเจอร่างของผู้สูญหายก็จะนำขึ้นฝั่งแล้วก็ส่งไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจส่วนการเก็บ DNA ของญาติผู้สูญหาย23คนนะคะเมื่อวานนี้บรรดาญาติๆก็ทยอยติดต่อมาเก็บ DNA บ้างแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่8รายที่ยังไม่สามารถไปขอเก็บ DNA ได้ทีนี้คือก็มีการชี้แจงบอกว่าก็สามารถที่จะไปเก็บได้ที่สภ.บางสะพานถ้าไม่สะดวกเดินทางไปที่ประจวบไปติดต่อที่สภ.ใกล้บ้านก็ได้ขณะที่ปฏิบัติการในการค้นหากำลังพลผู้สูญหายในวันนี้23นายทางพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ได้บอกนะคะบอกว่าวันนี้ภารกิจก็ยังคงเดินหน้าต่อไม่ท้อถอยพยายามจนถึงที่สุดแต่ความยากในวันนี้ก็คือไม่รู้ว่าทิศทางการสูญหายมันไปในทิศทางไหนหรือจะอยู่บนเกาะแต่ก็จะพยายามค้นหาทั้งหมดวันนี้มีการขยายพื้นที่ในการค้นหาเพิ่มไปทางทิศใต้ด้วยนะคะมีกำลังของเรือหลวง4ลำก็คือเรือหลวงตาบุรีเรือหลวงตากสินเรือหลวงนราธิวาสและเรือหลวงนเรศวรมีอากาศยานด้วยค่ะระดมเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ทั้งจากกองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วก็มีการเพิ่มอากาศยานได้คนขับแบล็คแจ็คออกมาลาดตระเวนทางด้านเหนือด้วยขณะเดียวกันก็จะมีการลาดตระเวนตามแนวชายฝั่งด้วยนะคะมีการประสานกำลังของสอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้ามาเพิ่มเติมด้วยฟังเสียงของผู้บัญชาการทัพเรือภาคหนึ่งค่ะการปฏิบัติทั้งหมดของเราก็ยังไม่สามารถที่จะค้นพบกำลังพลของเราได้23รายวันนี้เราก็จะเดินหน้าต่อนะครับก็จะโฟกัสนะครับไปที่ของการช่วยเหลือคนอย่างเดียวนะครับเรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวไว้ว่ากันที่หลังเราก็จะต้องเพิ่มพื้นที่มากขึ้นและลงใต้ไปเรื่อยๆโดยเรามีบอดอนเหนือเพิ่มมาปัจจุบันก็เราจะมีทั้งหมด2เครื่องพอลำเลียง1เครื่องในส่วนกองทัพเรือนะครับทั้งหมดก็จะเป็น5เครื่องของเราวันนี้เราได้เพิ่มแบ็คแจ็คนะครับก็คือเป็น UAV อีกชนิดหนึ่งซึ่งจะมาตระเวนทางด้านเหนือแต่ก็ประสานการปฏิบัติทั้งหมดก็จะเป็น3จังหวัดนะครับส่วนการปฏิบัติแล้วก็ในเรื่องของการเดินเท้าทั้งหมดเราก็จะไล่เดินตั้งแต่บางสะพานของเราเนี่ยครับพี่น้องอาชีพอื่นๆนะครับโดยเฉพาะอาชีพชาวประมงนะครับขอให้เมื่อออกทำการประมงก็ช่วยกันตรวจสอบช่วยกันค้นหาและช่วยกันดูแลถ้าเจอแล้วเนี่ยก็ช่วยรีบแจ้งนะครับขณะที่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะพี่สาวของพันจ่าเอกสมเกียรติหมายชอบคุณวรรณาอินหาค่ะก็ได้นำร่างน้องชายกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์นะคะทางกองทัพเรือก็มีการจัดเตรียมรถทหารเพื่อเคลื่อนศพไปส่งที่บ้านเกิดอย่างสมเกียรติมีบรรยากาศตอนที่เคลื่อนศพขึ้นรถนะคะจะมีเพื่อนในทหารร่วมรุ่นของพันจ่าเอกสมเกียรติเป็นเพื่อนกันมานานกว่า25ปีมายืนร่วมส่งร่วม10คนนะคะก็จะคอสที่ลงบอกลาเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายบางคนถึงกับปาดน้ำตาค่ะทางพี่สาวก็คือคุณวรรณาบอกนะคะบอกว่าต้องการนำศพน้องกลับไปตั้งสวดพระอภิธรรมที่บ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์ตามความตั้งใจของน้องชายตามความต้องการของน้องคือทางพี่สาวบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะเหมือนกับตอนที่เจอน้องครั้งสุดท้ายน้องผู้สั่งเสียบอกว่าถ้าตัวเองไม่อยู่ขอให้ช่วยเลี้ยงลูกวัย10ขวบด้วยถ้าเป็นอะไรไปขอให้พากลับบ้านตอนนั้นพี่ก็ยังถามกลับไปบอกว่าแล้วจะเป็นอะไรเราก็ต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปน้องบอกว่าอาชีพผมอาชีพแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ลองฟังเสียงพี่สาวค่ะครั้งสุดท้ายที่ไปบ้านก็บอกว่าถ้าผมตายนะฝากดูหลานด้วยนะเลยบอกว่าเองจะไปไหนผมอาชีพอย่างนี้ที่ผมก็ไม่แน่นอนแต่ว่าถ้าผมตายก็สบายผมทำไว้หมดแล้วแม่ก็สบายลูกผมก็สบายพี่ก็เลยว่าพี่ไม่อยากได้หรอกพี่อยากให้เห็นเองถึงจะยากจะจนยังไงก็ขอให้ได้เห็นนะอาการพี่น้องเพราะก่อนที่แน่นมากครั้งสุดท้ายที่ไปบ้านพี่ผมขอกอดหน่อย
ค่ะสำหรับพันจ่าเอกสมเกียรตินะคะตอนที่ช่วยมาจากทะเลตอนนั้นท่านยังมีสัญญาณชีพอยู่ค่ะแต่เนื่องจากสภาพร่างกายที่อ่อนแรงเพราะว่าอยู่ในทะเลนานแล้วก็ขาดน้ำก็เลยทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาแล้วถ้าจำได้ตอนแรกมีการแจ้งชื่อเป็นพันจ่าเอกจิรวัฒน์เจริญศิลป์แต่หลังจากที่มีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วก็เป็นการยืนยันว่าพันจ่าเอกสมเกียรติขณะที่บรรยากาศบ้านเกิดของพันจ่าเอกสมเกียรตินะคะก็มีคุณยายทวดมีคุณแม่มีภรรยาแล้วก็ลูกสาววัย10ขวบมาเตรียมสถานที่ในการจัดงานสวดพระพิธรรมทางภรรยาบอกนะคะว่าตัวเองก็ได้มีโอกาสโทรคุยกับสามีทุกวันช่วงก่อนที่จะขึ้นเรือหลวงสุโขทัยไม่มีลางสังหรณ์ใดๆที่จะเกิดเหตุร้ายกับสามีขณะที่ลูกสาวก็บอกนะคะบอกว่าตอนที่คุยกับพ่อค่ะพ่อมีโทรมาหาแต่ตอนนั้นสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีหลังจากนั้นสัญญาณก็ขาดหายไปมารู้อีกทีก็คือพ่อเสียชีวิตค่ะตอนที่พ่อไปพ่อหนูบอกว่าเนี่ยขึ้นเรืออยู่นานแล้วพ่อก็วางไปเลยเพราะสัญญาณไม่ดีแล้วหลังจากนั้นไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยไม่ติดต่อเลยความฝันในอนาคตจะเป็นอะไรครับก็เป็นเหมือนพ่อ18นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้นายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญพวงมาลามาวางหน้าหีบศพของพันจ่าเอกสมเกียรติหมายชอบค่ะ